שחי ני יומי יוצאי שמרו זמאי שם דאו ני וג'ו בוג'ר סוצו שחי צונג יוצאי נינא 我是不是就深深爱上了你 เฉินนี่ไวของคุณค่ะรับค่ะโอ้ระวังระวังคุณใจดีจังรู้ได้ไงว่าฉันเกิดวันนี้ซื้อเค้กมาให้ด้วยคุณนี่ใจกว้างกับเด็กฝึกงานจริงๆนะคะมาค่ะงั้นตัดเลยนะคุณจะได้โอ้ยขอโทษค่ะฉันขอโทษโชคดีเค้กยังไม่พังคนอื่นกินยาผิดชนิดแต่ฉันจะกินเค้กผิดก้อนแต่วันนี้มันเกิดฉันจริงๆนะฉันจะผูกกลับให้คุณแล้วให้พี่เสียหัวได้แล้วค่ะผูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาเค้กวางที่เดิมอย่าพาไปที่นึงเสียหัวเจ้าหนานเอาใจใส่มากเลยเพราะรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดลูกเขาก็รีบมาอวยพรวันเกิดได้ทันทีเลยพ่อคะวันเกิดปฏิทินจันทรคติถ้าพ่อไม่บอกหนูคงไม่รู้ โจหนานจะรู้ได้ยังไงมีพ่อไว้ทำไมล่ะก็พ่อบอกเขาก็เลยรู้ ชัดไปไหมคะลูกพ่อที่พ่อต้องทำแบบนี้ก็เพื่อลูกนะลูกเสียเวลากับเกาเจียงหมิงไปเป็นปีแล้วลูกก็มันไม่เกินไปหน่อยเหรอโจหนานเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของลูกแล้วเขาก็เป็นผู้สมัครลูกเขยหวนเต้าที่ดูดีที่สุดธุรกิจผนึกกำลังกันมีแต่ได้กับได้ทั้งคู่ฮะวันหน้าถ้ามีข่าวดีของพวกลูกอีกแบบนั้นยิ่งดีแต่งานไม่ใช่เรื่องเล่นพ่อไม่สนความรู้สึกหนูได้แต่อย่างน้อยหนูควรจะรักเขารักเขาเหรอเสี่ยวหัวที่จริงลูกน่าจะรู้ดีกว่าใครนะสิ่งที่เรียกความรักเชื่อถือไม่ได้ให้พ่อพูดให้ฟังไหมลูกกับเกาเจียงหมิงเสียเวลากันมากี่ปีแล้วฮะพอดีไปเปลี่ยนชุดได้แล้วโจหนานรอลูกอยู่ข้างนอกนี่เขาเป็นคนฉลาดมากนะพ่อว่าเขาจะต้องขอลูกแต่งงานวันนี้แน่ๆเลยแล้วยิ่งลูกของพ่อตอนนี้คุณสมบัติเพียบพร้อมและอยู่ใกล้แค่เอื้อมเขาและเขาจะเป็นคู่ค้าที่ดีที่สุดของเราบริษัทเราจะไปได้สวยแน่พ่อคะพ่อบอกหนูว่าจะไม่ใช่ความสุขของหนูเป็นเครื่องมือไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่แต่ลูกกับเกาเจี๋ยหมิงอยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นอนาคตเขาทิ้งลูกไปแล้วต่างหากลูกรักในเมื่อรักไม่มีจริงลูกก็ต้องหันมาสนใจความเป็นจริงเจ้าหนานเขาเป็นคนที่โดดเด่นมากลูกเหมาะสมกันมากถ้าพวกลูกได้พบกันก็จะช่วยเรื่องธุรกิจของเราทั้งสองบ้านได้มากเลยส่วนเรื่องความรักพ่อว่าพออยู่กันไปสักพักแล้วก็รักกันไปเองให้โอกาสตัวเองบ้างฮ
้าลูกไปกับเกาเจียหมิงไม่รอดงั้นก็มาลองเริ่มต้นใหม่กับเจ้าหนานดีไหมล่ะลองพัฒนาความสัมพันธ์ดูพอเขาเสียลูกไปจริงๆแล้วเกาเจียหมิงอาจเป็นฝ่ายตามง้อลูกก็ได้นะหรือบางทีเขาอาจจะไม่สนเลยด้วยซ้ำนะคะขอชุดหน่อยค่ะขอโทษที่กวนนะอ้าวมาแล้วเจียหยางแนะนำให้รู้จักนี่คือเด็กใหม่ของสถาบันเราชื่อว่าเสี่ยวเฟยเขาเป็นรุ่นพี่สถาบันชื่อว่าติ้งต้าคุณอยู่สถาบันด้วยเหรอคะเขาเป็นล่ามญี่ปุ่นมืออาชีพแปลสุดไวเหลือเชื่อแต่งานกับภรรยาญี่ปุ่นหลงรักธุรกิจก็เลยเปิดร้านใหญ่โตราเมนญี่ปุ่นร้านนี้สาขาที่3ใช่ไหมครับพี่ติ้งรู้จักกันมานานแล้วไม่ต้องอวยเชฟขนาดนั้นก็ได้ฉันเตรียมหมวกเชฟไว้ให้แล้วมาเถอะหมวกเชฟเหรอคุณไม่รู้ละสิเขาเคยฝึกทำราเมนกับผมคุณรอนั่งชิมได้เลยไม่จริงเหรอคะคุณทำอะไรแบบนี้เป็นด้วยเหรอเนี่ยคุณไม่ต้องพูดมากรอดู เหมาะกับคุณดีนะเหรอนึกว่าเหมือนพ่อค้าปิ้งย่าง เอาละสุขสันต์วันเกิดนะบะหมี่ได้แล้วน่ากินจังเอาซอสพริกเพิ่มไหมโอ้จะไม่กินเผ็ดอุตส่าห์หาข้ออ้างถ้าคุณซาบซึ้งจนร้องไห้จะได้อ้างว่าเผ็ดจนน้ำตาไหลเลิกโม้ได้แล้วเป็นไงรสชาติดีมากจริงๆคุณนี่นอกจากเป็นล่ามยังเก่งด้านอื่นกับเขาด้วยเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนอย่างน้อยถ้าคุณทำงานดีผมก็มีบะหมี่ให้คุณกินนะขอบคุณค่ะคุณเฉินแฟนใหม่ได้เหรอเหลวไหลเด็กฝึกงานสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดขอบคุณค่ะเป็นอะไรครับไม่ครับคุยเรื่องเซลล์ซิ่งฝูก็ดีกว่าอ๋อครับข้อมูลเทคโนโลยีการรักษาของสวิตเซอร์แลนด์ลองดูครับบอกได้ยากว่าไปถึงแล้วจะเป็นยังไงผลต่อเนื่องแบบไหนได้ผลไหมแต่ผมก็อยากแนะนำให้ลูกคุณได้ลองดูหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถคุณโทรหาใครเหรอพ่อคุณเหรอผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณต้องเห็นด้วยกับผมเจ้านานฉันไม่รักคุณมากพอผมจะทำให้ไม่มากพอหายไป
ผมรู้คุณไม่ได้รักผมสำคัญตรงไหนล่ะแค่เราเหมาะสมจะแต่งงานกันนั่นก็เพียงพอแล้วเหมาะสมเหรอความรักขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่ว่าการแต่งงานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมฟังนะพื้นฐานครอบครัวของเราก็เท่าๆกันเราต้องร่วมมือกันทำธุรกิจนอกจากนี้ว่าเราต้องมีคู่รูปร่างหน้าตาสมกันแถมคุณเป็นทูตวัฒนธรรมระหว่างจีนกับสวิตเซอร์แลนด์เราเหมาะสมคุณกำลังหาพันธมิตรการค้าหรือหาภรรยากันแน่ภรรยาคือพันธมิตรที่ดีที่สุดไม่เห็นต่างกันผมมุมมองการแต่งงานคุณเหมือนผมเสี่ยวหัวเสี่ยวหัวผมจะทำหน้าที่สามีให้ดีที่สุดแต่บางครั้งผมก็ขออะไรหน่อยให้คุณแกล้งหลับหูหลับตาเป็นภรรยาที่ดีบ้างหลับหูหลับตาอย่างนั้นเหรอคะนั่นคือสิ่งที่ควรพูดตอนจะขอแต่งงานเหรอไม่ใช่คุณควรจะพูดว่าผมจะดีกับคุณทำให้คุณมีความสุขเลยผมต้องดูแลคุณดีอยู่แล้วไม่งั้นผมคงไม่แกล้งหลับหูหลับตาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ตัวอย่างก็เช่นตอนผมกำลังขอคุณแต่งงานแต่ว่าคุณกลับอยากจะโทรหาเกาเจียหมิงถึงอย่างนั้นผมก็ไม่โกรธส่วนเรื่องความสุขคุณเองก็น่าจะรู้ดีตอนนี้มีแค่ผมเท่านั้นที่จะทำให้มีความสุขเกิดขึ้นกับวนต้าเอ็นเตอร์ไพรส์อย่างน้อยคุณควรทำตัวโรแมนติกให้ฉันรู้สึกอยากแต่งงานบ้างไม่ได้ทำตัวโรแมนติกนั่นมันเป็นเรื่องของพวกคนจนผมจะบอกคุณให้ผมทำอะไรได้บ้างผมมีโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์มีโรงแรมหรูมากมายที่จีนที่จัดงานแต่งเราได้และพอบริษัทผมกลายเป็นมหาชนคุณภรรยาจะได้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ด้วยครึ่งหนึ่งยิ่งฟังยิ่งโรแมนติกฉันต้องเซ็นสัญญากับคุณด้วยไหมคุณจะเซ็นก็ได้ผมเห็นด้วยเรื่องการเซ็นสัญญาก่อนสมรสก่อนเราแต่งงานจริงๆที่รักคุณจะแต่งงานกับผมไหมตกลงค่ะดีจังเลยที่รักจะพยายามเป็นสามีที่ดีของคุณส่วนคุณน่ะเหรอก็แค่อยู่เฉยๆให้คนอื่นอิจฉาผมเล่นก็พอไม่อยากให้ผมไปส่งจริงเหรอไม่ต้องค่ะคุณไปเถอะผมว่าผมเป็นคนโชคดีมากเรายังไม่ทันแต่งงานกันเลยคุณทำตัวเป็นภรรยาที่ดีแล้วกินบะหมี่ชามโตไปแล้วกินเค้กไหวอีกเหรอไม่ไหวสิคะถ้าฉันไม่กินเค้กนี้ให้หมดก็เสียของคุณนี่โลภมากจริง
ลโหลเสี่ยหัวฉันมีข่าวดีอยากจะบอกคุณนะโจนานขอฉันแต่งงานอีกแล้วครั้งนี้ฉันตกลงตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนผมจะรีบไปหาฉันอยู่บ้านค่ะคุณหวนตกลงแต่งงานกับเจ้านานแล้วเหรอคะทำไมเธอโง่แบบเนี้ยเป็นเพราะว่าคุณขี้ขลาดจนไม่ไปสารภาพรักกับเธอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณกินเค้กคุณไปซะเจียงคุณเป็นคนแรกที่มายินดีกับฉันฉันโทรหาพี่ชายคุณแต่เขาไม่รับสายคุณว่าถ้าเขารู้เรื่องนี้เขาจะโกรธไหมคุณเลิกพูดเรื่องนี้เถอะถ้าเขาโกรธคงดีฉันถึงกับหวังว่าเขาจะมาห้ามแม่ฉันแต่งงานคุณไม่ได้รักโจนานเลยนะคนที่ฉันรักก็ไม่รักฉันเหมือนกันเป็นฉันที่หลอกตัวเองมาตั้งแต่แรกพอเขาพอใจจนอยากสร้างอนาคตแล้วกลับมาหาฉันฉันเชื่อว่าเขาจะทำแบบนั้นสุดท้ายก็กลับมาหาฉันและพูดว่าเขาต้องการที่จะซื่อตรงกับความรู้สึกและใช้ชีวิตให้ดีแต่เขากลับอยากเลิกกับฉันมันเป็นเรื่องตลกสิ้นดีทำไมนะคิดยังไงฉันก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเจียหยางบอกทีสิมันเพราะอะไรเหรออย่าเป็นแบบนี้เลยเสี่ยวหัวอย่าทำแบบนี้ใจเย็นๆแม้แต่คุณก็ไม่ดีใจกับฉันคุณเลิกเรียกฉันพี่เสี่ยวหัวแล้วผมไม่อยากเรียกคุณว่าพี่เสี่ยวหัวอีกแล้วผมเคยบอกไปแล้วไงว่าผมไม่เคยเห็นคุณเป็นพี่สาวจียางอย่าเพิ่งขัดผมผมชอบคุณผมรักคุณรักมานานแล้วคุณเองก็คงรู้ดีแต่ผมไม่เคยกล้าบอกกับคุณออกไปตรงๆเท่านั้นน่ะแต่ในวันนี้ผมต้องบอกคุณตั้งแต่คุณมาสนิทกับพี่ผมก็ชอบคุณตั้งแต่นั้นตลอดเวลามานี้ไม่ว่าจะเป็นเพราะพี่ผมทำให้คุณไม่สบายใจทำให้คุณผิดหวังผมโกรธแทนคุณเสียใจแทนคุณตอนนี้พวกคุณเลิกกันแล้วผมจะไม่ยอมให้คุณแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักฉันไม่ได้แต่งกับโจนานเพราะว่าฉันรักเขาถ้าคุณแค่อยากทำเพื่อประชดพี่ผมถ้างั้นคุณใช้ผมดีกว่าเหลวไหลเจียหยางคุณเป็นน้องชายฉันผมไม่ใช่น้องชายคุณบอกไปกี่ครั้งแล้วแต่ฉันเห็นคุณเป็นแค่น้องชายเจียหยางถึงคุณจะเป็นคนดีถึงแม้จะหัวแข็งไปบ้างแต่เฉพาะตอนที่คุณทำงานกับคนที่คุณรักคุณก็ใจดีแต่พี่ชายคุณไม่เหมือนกันเขาเป็นมิตรกับแค่คนที่เขาทำงานด้วยถ้าฉันชอบคุณตั้งแต่แรกที่เราเจอกันบางทีฉันก็ไม่ต้องเข้าตาจนแบบนี้ตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปให้โอกาสผมนะเดี๋ยวหัวคุณอย่าแต่งงานกับโจนนานเลยแต่งกับเขาคุณไม่มีความสุขแน่ถ้าคบกับคุณฉันจะมีความสุขหรอก็ไม่ใช่นะการแต่งงานสำหรับฉันไม่ได้ทำเพื่อให้มีความสุขแต่มันเป็นหน้าที่หน้าที่เหรอบริษัทต้องการคือทุนจากครอบครัวของโจนานแล้วคุณล่ะคุณต้องการอะไรฉันต้องการชีวิตที่มั่นคงหลังแต่งงานฉันอยากมีเงินเหลือใช้มากๆต้องการสามีที่ภาพลักษณ์ดูดี
จ้านานมีทั้งหมดแล้วคุณล่ะนี่คือโลกแห่งความจริงเนจิยางความเป็นจริงที่ทรงพลังมากเหนือกว่าสิ่งไหนๆผมว่าคุณกำลังทำลายตัวคุณเองอยู่เพื่อเอาคืนพี่ชายผมแต่ผมบอกไว้เลยนะว่าเขาไม่สนใจเลยสักนิดถ้าเขาสนใจฉันมันก็คงเป็นปาฏิหาริย์แต่ถ้าเขาไม่สนใจมันก็เป็นเพราะโชคชะตาฉันเองจียางอวยพรให้ฉันด้วยนะแล้วก็ต้องมางานแต่งของฉันด้วยไปหรอกแต่ผมจะบอกพี่ให้เพราะผมรู้ว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการให้ผมทำเธอไม่กินเค้กเหรอจะหมดแล้วนะเธอกินไปเลยฉันไม่กินเธอกินคนเดียวก็ไม่หมดเฮ้ยฉันรู้แล้วเธออารมณ์ไม่ดีเพราะนายปีศาจเฉินนั่นตามเคยเลยสิจะโทษใครได้ล่ะเธอทำตัวเองนะใครจะให้เธอไปช่วยเขาจีบผู้หญิงล่ะแล้วดูสิเป็นไงโดนวากใส่ก็ฉันสงสารคนนี่ชอบคุณเหวินแต่ดันไม่กล้าบอกงั้นฉันเจียหยางก็จัดเป็นพวกขี้ขลาดนี่เองช่วยไม่ได้ไม่แปลกที่คุณเหวินจะไม่ชอบเขาและอยากไปแต่งกับคนอื่นอ๋อจริงสิคู่มั่นของคุณเหวินเป็นใครเหรอคงไม่ใช่คนที่ฉันเห็นในการ์ดเมื่อวันนั้นใช่ไหมที่เป็นแฟนของตงตงอะแฟนเก่าไหมล่ะวันก่อนฉันไปกินข้าวกับตงตงมาตงตงบอกว่าอยู่กินกับหมอนหน้าและแถมยังรักกันมากด้วยพูดจริงเหรอหมายถึงเจ้าหนานใช่ไหมใช่เขานั่นแหละนี่ไหนขอหลักฐานหน่อยคิดอะไรอยู่อ่ะเธอคงไม่ได้จะช่วยนายปีศาจเฉินหรอกนะถ้าเป็นอะไรอ่ะรักเขาแล้วหรือไงอ่ะไม่ถูกสิถ้าเธอรักเขาจริงจะช่วยให้คนที่ตัวเองรักไปสมหวังกับคนอื่นทำไมเขาเรียกคนรักความยุติธรรมเธอเข้าใจไหมคิดว่าฉันจะเสนอตัวให้ผู้ชายเหมือนเธอพูดอะไรอ่ะเสนอตัวเหรอผู้ชายต่างหากเสนอตัวให้ฉันดูอย่างหวังสู่ตองสิเธอไม่ต้องไปยั่วเขาเลยนะเขาทั้งหล่อแถมรวยเขาต้องทิ้งเธอแล้วก็แบบเงี้ยรู้แล้วรู้แล้วฉันรู้เธอจะให้ฉันหาหลักฐานใช่ไหมใช่เจฟเฟยผมขอโทษเมื่อวานผมทำเกินไปมากินข้าวแทนคำขอโทษมารับฉันด้วยเดี๋ยวฉันส่งที่อยู่ไปให้ฉันไม่คิดมากเรื่องนั้นหรอกนะฉันมีข้อมูลสำคัญจะบอกคุณนะอูเจอีให้ฉันมาเพื่อนคุณซูตงให้เธอมาท่าทางพวกเขาสนิทกันดีนะที่เปิดขวดแล้วช่างเถอะไม่เป็นไรนี่ค่ะนี่คืออาหารที่คนทั่วไปชอบกินกันมันเรียกว่าเต้าหู้อ่อนคุณคงรู้จักใช่ไหมรู้จักสิงั้นคุณลองกินเต้าหู้อ่อนกับไวน์ดูสิคะเข้ากันมากคุณกินก่อนเลยมีหลายอย่างที่ไม่เป็นอย่างที่คุณเห็นถ้าคุณไม่ลองก็จะไม่มีทางรู้หรอกกินแบบนี้เต้าหู้อ่อนหนึ่งคำก่อนแล้วรีบจิบไวน์ตามลงไปโหเร็วเป็นไงมันแย่ใช่ไหม
ชวนแหวะมากเลยใช่แล้วล่ะค่ะถ้าไม่ลองคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะตั้งใจใช่ไหมเนี่ยติดกับแล้วเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะผมต้องขอโทษคุณก่อนช่วงนี้ผมอารมณ์ไม่ค่อยดีอ๋อค่ะฉันใจกว้างหายโกรธคุณแล้วแล้วสารภาพกับคุณหวนหรือยังอย่าคุยเรื่องนี้เลยคุณยังไม่ได้พูดหรือพูดแล้วโดนปฏิเสธแล้วตอนนี้คู่แข่งตัวเอของคุณไม่ใช่พี่ชายคุณแล้วนะแข่งซึ่งหน้าไปเลยสารภาพรักกับเธอและมีความสุขซะฉันช่วยคุณหาหลักฐานสำคัญมาแล้วนะนี่อะไรรูปเจ้าหนานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อตรงๆกับความจริงไงตรงๆเขาเป็นเพื่อนของเจอีแต่ไม่สำคัญหรอกนั่นคือรูปเจ้าหนานเดทกับคนอื่นอยากดูจริงใช่ไหมถ้าดูแล้วคุณไม่บอกคุณหวนเสี่ยวหัวจะยกโทษให้ตัวเองไหมจะยุ่งยากทำไมคุณไปบอกเองก็จบก็ได้เธอก็จะโมโหและทะเลาะใหญ่โตเรื่องแต่งยกเลิกคุณก็ตามเจ็บคุณหวนต่อได้คุณไม่คิดเหมือนกันเหรอไม่รู้คุณรักเธอมาตั้งหลายปีแต่ไม่รู้ว่ากำลังรู้สึกยังไงเนี่ยนะผมกลัวเธอไม่มีความสุขหรือผมทำให้เธอมีความสุขไม่ได้ตัดสินใจแล้วผมไม่อยากดูข้างในนี้ผมแค่อยากปกป้องเธอไม่ใช่ทำลายเธอเทพผู้พิทักษ์แค่บอกว่าคุณไม่รักเธอก็ได้พูดเสมือนหลุดออกมาจากนิยายอย่าคิดว่าพูดอยู่กับใครงั้นทำไงจะให้งอแงเป็นเด็กๆนั่นเหรอยังไงฉันก็คิดว่าถ้าพวกเขาเลิกกันเพราะคุณบอกเรื่องนี้ให้รู้กับพวกเขาแต่งงานกันไปก็คงไม่มีความสุขอยู่ดีถ้าเจ้าหนานคบคนอื่นอยู่จริงแล้วคุณเลือกไม่บอกคุณหวนพอเธอแต่งงานไปเธอก็ไม่มีความสุขคุณจะไม่โทษตัวเองใช่ไหมให้คิดอีกทีค่ะจะให้ฉันไปบอกคุณหวนเสี่ยวหัวหรือคุณจะบอกเธอเองลองคิดดูแล้วกันนะคุณทนเห็นเธอต้องเสียใจไม่ได้หรอกจริงไหมฉันจะทิ้งซองนี้ไว้กับคุณคิดดีๆนะคะขอบคุณค่ะครับอีก15นาทีเจอกันที่ชั้นล่างนะวันนี้ไม่มีสอนคุณมาทำไมมันมีบางเรื่องที่ผมไม่รู้จะเล่าให้ฟังยังไงเอ๊ะคุณรู้ได้ยังไงว่าผมส่งไป
ฉันเชื่อยังมันถูกเขียนจ่าหน้าเอาไว้ฝีมือยายเสี่ยวเฟยฝีมือเสี่ยวเฟยเหรอทำไมเป็นเธอทำมาเกี่ยวข้องอะไรด้วยล่ะผู้หญิงที่อยู่ในรูปเพื่อนของเพื่อนเสี่ยวเฟยเธอเป็นห่วงคุณนะฉันไม่ต้องการให้ใครมาเป็นห่วงดูจากฐานะของเธอก็พอจะเข้าใจได้ว่าทำไมถึงรู้จักคนอยากรวยทางลัดขอโทษด้วยนะเจียงคุณก็รู้ฉันกำลังอารมณ์ไม่ดีเพราะเห็นรูปพวกนั้นผมอยากให้คุณรู้เรื่องเนิ่นๆจะได้ตัดสินใจถูกตัดสินใจอะไรเหรอเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรหรอกเจ้าหนาเล่นสนุกไปเรื่อยๆที่เจ้าชู้เป็นเรื่องปกติกับธุรกิจคนละเรื่องกันจริงไหมเขาสัญญากับฉันแล้วหลังจากแต่งงานกันจะเลิกทำตัวแบบนั้นแล้วคุณก็เชื่อเขาเหรอเชื่อที่เขาพูดน่ะเหรอไม่เชื่อแล้วทำอะไรได้ล่ะพ่อฉันบอกเพื่อนๆไปแล้วเรื่องที่ฉันมั่นกับโจนานและทุกคนก็มาอวยพรกับเราแล้วเขาว่าเราแต่งกันมีแต่ได้บริษัทเราทั้งคู่จะได้ประโยชน์จากการที่เราแต่งงานครั้งนี้ฟังดูแล้วไม่ดีหรอกเลยคุณจะใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นไปตลอดไม่ได้จะใช้ชีวิตสังเวยธุรกิจตลอดไปเหรอฉันก็อยากมีชีวิตของตัวเองฉันอยากจะแต่งงานกับคนที่ฉันรักแต่มันเป็นไปได้เหรอคุณไหมคุณรู้ได้ยังไงผมส่งรูปนั้นให้เธอแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าผมจะไม่ลงชื่อผู้ส่งไปด้วยเพราะฉันรู้จักคุณดีไงล่ะงั้นถ้าคุณรู้จักผมดีรู้ไหมผมจะทำยังไงต่อผมจะไปหาพี่ชายผมเขาเป็นคนที่เสียหัวรักจริงๆทำให้พวกเขาคบกันเธอไม่รักผมเจ็บแล้วแต่การที่เธอไม่ได้อยู่กับคนที่รักผมก็เจ็บไม่ต่างกันนี่ฉันอยากจะบอกว่าฉันขอถอนคำพูดที่เคยพูดคุณไม่ได้ขี้ขลาดแค่เป็นคนดีคนดีควรได้รับสิ่งดีไม่เคาะประตูสิหัวจะแต่งงานจะแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักงั้นเหรอยินดีด้วยพี่ไม่ได้ยินผมพูดเหรอสิหัวจะแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักก็เธอเป็นคนเลือกเองในฐานะเพื่อนฉันก็ควรยินดีไงล่ะยังเป็นคนอยู่ไหมพวกพี่เคยคบกันมา6ปีนะไม่รู้สึกอะไรกับเธอบ้างเลยเหรอฉันจะรู้สึกหรือไม่ไม่สำคัญแล้วแค่น่ารู้สึกกับเธอก็พอมั้งไอ้พี่งี่เง่าเออฉันมันงี่เง่าแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วฉันมีคนที่ฉันชอบแล้วฉันมีคนที่ชอบมีคนที่ฉันรักก็มันนายที่ชอบหวนเสียหัวมาต้องหลายปีฉันก็รักเธอมาหลายปีเหมือนกันเหรอไม่เข้าใจหรือไงล้อเล่นอะไรของพี่เนี่ยฮะเรื่องเธอฉันไม่เคยล้อเล่นทำไมพี่ไม่เคยบอกเราไม่มีใครรู้เลยล่ะเราก็ถูกให้แยกกันเพราะว่าแม่นายประธานจ้างผู้ยิ่งใหญ่ทุกวงการไม่ฉันรู้เหตุผลจริงๆว่าเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้รักฉันเธอไม่ได้รักฉันหรืออย่างน้อยเธอไม่ได้รักฉันตอนนั้นฉันเลยอยากเป็นคนที่ดีขึ้นให้เธอชอบฉันบ้างทำไมไม่เคยเห็นฉันจริงจังแบบนี้เหรอเด็กน้อยฉันเป็นพี่นายฉันเป็นทาสความรักไม่ต่างจากนายเสียวหัวไม่เหมาะกับนายฉันยังรู้เลยว่านายชอบเธอเธอเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าพวกนายไม่เหมาะสมกันปล่อยไปเธอเจียหยางเลิกทรมานตัวเองได้แล้ว
ผมเป็นยังไงมันไม่เกี่ยวกับพี่ผมไม่อยากให้เธอเสียใจสิวหัวดีกับพี่ขนาดนี้เธอเห็นพี่สำคัญกว่าชีวิตเธอเองด้วยซ้ำผมไม่รู้ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแต่ไม่มีทางเทียบสิวหัวได้ถ้านายชอบใครสักคนนายจะไม่มีทางเอาเธอไปเปรียบเทียบกับใครหรอกเสี่ยวเฟยเธอสังเกตไหมว่าวันนี้อากาศค่อนข้างดีเป็นพิเศษเลยทำไมอ่ะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เหรอผิดเพราะวันนี้เจ้าปีศาจไม่มาอันนี้บริษัทขายไวน์แดงนี่อะไรคนที่ทาบทามฉันบริษัทร่วมทุนของจีนกับฝรั่งเศสน่ะกำลังหาคนทำงานพิเศษสัปดาห์ละ5วันฉันไม่ไปรู้ไหมที่นี่เงินเดือนเยอะแค่ไหนอ่ะไม่ไปจริงเหรอเท่าไหร่ล่ะ 20,000 ไม่ต้องทำงานล่วงเวลาด้วยไม่เอาก็โง่แล้วจะไปงั้นเหรอฉันถึงอยากพาเธอไปด้วยไงฉันรู้ว่าเธอทำงานพิเศษที่โรงไวน์เธอคงรู้เรื่องไวน์ดีกว่าฉันมีคนอื่นรู้ไหมว่าฉันทำงานพิเศษที่โรงไวน์ไม่มีไม่ต้องห่วงฉันก็แค่ใส่ใจเธอมากกว่าคนอื่นนี่ห้าวเจ๋อทำไมดีกับเธอถึงขนาดนั้นฮะได้เดือนแล้วตั้ง 20,000 แถมจะพาเธอไปด้วยเขาชอบเธอหรือเปล่าชอบบ้าอะไรล่ะเราเป็นเพื่อนกันไหมล่ะเพื่อนงั้นเหรอคิดว่าหลอกใครอยู่เพื่อนผู้ชายคนสนิท ก็คือผลลัพธ์จากรักไม่สมหวังเพื่อนร่วมงานเนี่ยแต่เขาก็ดีกับเธอมากจริงๆนะพอเธอได้งานแล้วก็เตะเขาออกจากชีวิตซะพวกแฟนต้นทุนต่ำแบบนี้ก็เหมือนกับกระเป๋าใบละ 2-3,000 หยวนแค่นั้นใช้แรกๆก็ยังดีอยู่ผ่านไปสัก2ปีจะเสื่อมสภาพยิ่งเห็นหน้าเขาก็จะยิ่งหงุดหงิดจะคิดยังไงก็แล้วแต่เธอจะไม่เปลี่ยนงานเหรอเดือนละตั้ง 20,000 ถามจริงไม่เปลี่ยนใจเหรอถึงเธอจะได้บรรจุเป็นพนักงานประจำของสถาบันเธอก็ได้เงินแค่ 5,000 หยวนต่อเดือนเงินแค่ 5,000 หยวนในเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะเธอก็ต้องหารค่าเช่าบ้านกับคนอื่นไปทั้งชีวิตแต่ว่าถ้าแต่งกับเฉินเจียหยางมันเป็นอีกเรื่องฮัลโหลที่รักที่รักที่ไหนอีกข่าวดีเหรอคุณจะบอกอะไรฉันน่ะฉันไปเรียนก่อนนะยุ่งขอฟังหน่อยก็ไม่ได้พ่อคะมาช่วยหนูดูดอกไม้ในงานแต่งทีค่ะเรื่องนั้นลูกก็ไปคุยกับโจหนานสิฮะขอแค่ให้งานแต่งลูกออกมาดูดีแล้วหรูหรามากโอเคเขาอยากได้สีแดงทั้งหมดแต่หนูไม่ชอบงั้นก็ตามใจเขาสีแดงก็เหมาะกับงานมงคลเขาอยากจะจัดงานแบบจีนแต่หนูเลือกชุดเจ้าสาวแล้วแต่งแบบจีนก็ดีออกแต่งแบบจีนมันดูสง่างามนี่มันงานแต่งงานหนูเหมือนกันทำไมพ่อถึงไม่ฟังความเห็นหนูบ้างเอ้าเราต้องรู้จักถือเอาสิ่งสำคัญเป็นหลักจะมามัวสนใจเรื่องเล็กน้อยไม่ได้นะเสี่ยวหัวเสี่ยวหัวสิ่งที่ลูกทำมันถือว่าดีมากแล้วนะลูกของพ่อโจหนานต้องเข้าใจหนูเองก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่พ่อไม่สนใจเหรอคะมันไม่เหมือนกันนะลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดของพ่ออยู่แล้วตอนที่พ่อแต่งงานกับแม่ในปีนั้นพ่อรู้ไหมว่าวันหนึ่งจะต้องหย่ากันพ่อเคยรักใครไหมคะสิ่งสำคัญในชีวิตก็คือรู้จักพอใจกับสิ่งที่มีดูสิพ่อมีลูกแบบนี้พ่อได้ทำธุรกิจแบบที่พ่อชอบตอนนี้พ่อพอใจแล้วล่ะแต่พ่อใช้สิ่งล้ำค่าของตัวเองและความสำเร็จทางธุรกิจแบบนี้มันใช่แล้วเหรอคะที่จริงโลกใบนี้ไม่มีอะไรถูกหรือผิดมีแค่แพ้กับชนะเดี๋ยวหัวถึงลูกไม่อยากรีบแต่งงานพ่อเข้าใจนะธุรกิจของบ้านเราตอนนี้แค่มีข่าวลูกกับโจหนานมั่นกันแค่นั้นก็เพียงพอแล้วล่ะพ่อไม่รู้ถ้าลูกไม่พร้อม
ลูกก็ไม่จำเป็นต้องฝืนตัวเองขนาดนั้นนี่นะถามใจตัวเองว่าไหวหรือเปล่าไม่หนูต้องฝืนให้ไหวค่ะหนูต้องบังคับตัวเองให้ลืมอดีตหนูอยากบอกลาตัวเองที่เคยผิดหวังสักทีหนูรักเกาเจหมิงมาหลายปีแต่ก็ผิดหวังดีงั้นลืมมันไปแล้วเริ่มต้นใหม่กับเจ้าหนานมาพ่อเป็นกำลังใจให้นะC'est à toi seul que je veux m'adresser. C'est à toi que, pour la première fois, je dirai tout. Tu connaîtras toute ma vie. Toi qui as toujours été là. Donc dans la situation dans laquelle vous vous trouvez au restaurant, le serveur vient à vous. Non, avez-vous réservé ? Si vous êtes avec votre ami. มีจดหมายครับขอบคุณนะแม่บ้านคุณเฉินฉันจำได้มีอะไรคะคุณว่าคุณเฉินทำไมนะคะฉันจะรีบไปค่ะเขากลับมาเมื่อวานค่ะแล้วก็ไม่กินข้าวเย็นฉันมาอีกตอนบ่ายทำอาหารเรียกเขาก็ไม่ตื่นไม่รู้จะทำยังไงก็เลยโทรหาคุณนี่ยังไม่ลุกจากเตียงเลยค่ะ像奔跑的蜗牛晃悠悠，背囊里预备的温柔精心保留，在拥挤人群里等候，频频回首，直到你出现才罢休。离开追上你。